ทำบุญร่วมชาติเบลล่าควงวิวทอดกฐินที่ญี่ปุ่นปลื้มยอดแตะ5ล้านเผยฝากไข่เผื่ออนาคตแล้วอีกหนึ่งนางเอกสายบุญที่จะได้เห็นภาพของเบลล่ารานีแคมเปญเดินสายทำบุญอยู่บ่อยๆทั้งในและนอกประเทศโดยล่าสุดก็ยกครอบครัวเพื่อนๆรวมถึงหวานใจวิวชวินจิรวนนท์ไปทำบุญทอดกฐินที่วัดไทยในเมืองนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยล่าสุดเจอเบลล่าในงานฉลองครบรอบ5ของแบรนด์ JEWELLISTA Jewelista แบรนด์เครื่องประดับไทยในงาน5 Year Anniversary Event ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตซึ่งนางเอกสาวก็ได้เปิดใจว่าล่าสุดไปทำบุญกฐินวัดไทยที่ญี่ปุ่นสาธุค่ะงานบุญกฐินที่ญี่ปุ่นที่เมืองนาโงย่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะก็ได้ยอดเกินกว่าที่คิดเอาไว้ประมาณ5ล้านนิดๆจากที่ตั้งไว้4ล้านเดี๋ยวทางวัดจะนำเงินที่ได้ไปหล่อพระเพราะว่ายังไม่มีพระประธานบรรยากาศวันนั้นคึกคักมากเลยค่ะพอนั่งรถไปถึงตกใจทำไมคนเต็มวัดเลยเป็นคนไทยที่อยู่ในย่านนั้นเพราะว่าเป็นวัดไทยวัดแรกก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นค่ะอากาศกำลังดีอาจจะมีบางช่วงที่ทุกคนทักว่าทำไมรูปเหมือนเมืองไทยเพราะว่าแดดมันแรงมากค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีก็เป็นไปตามที่ตั้งใจเพราะด้วยเจตนาเราคือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยที่อยู่ในย่านนั้นได้มีวัดไทยเหมือนเป็นที่พึ่งทางจิตใจและได้ประกอบกิจทางสงฆ์ด้วยค่ะมีเพื่อนร่วมบุญจากไทยไปเยอะเลยใช่ค่ะก็จะมีน้องๆที่ช่อง3ไปร่วมด้วยค่ะดีเลยบรรยากาศคึกครื้นแล้วก็อบอุ่นมากคุณเขาวิวชวินก็ไปด้วยอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะยิ้มรูปที่ถ่ายออกมาคือสว่างวาบมากยังไงหรอคะหัวเราะชุดขาวเราอยู่คู่กันมันสว่างดีอ๋อค่ะขอบคุณค่ะมันแดดจ้ายิ้มความตั้งใจของเขาอยากไปร่วมบุญกับเราด้วยทุกครั้งความจริงแล้วแต่โอกาสค่ะถ้ามีโอกาสที่ว่างตรงกันเขาก็ยินดีมาร่วมอยู่แล้วเขาเกรงน้อยลงไม่เจอคนเยอะยังเลยค่ะยังไม่ค่อยชินด้วยความที่ไม่ค่อยได้ออกมาเจอคนเยอะๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนั้นด้วยค่ะแสดงว่าภาพคู่นั้นเกรงค่ะหัวเราะเวลาเขาไปเดินคนเดียวมีคนจำได้ถ่ายภาพมาเบลก็คุยว่าเป็นยังไงบ้างถามว่าเกรงไหมก็คือเหมือนยังเกรงอยู่ก็ขาดความเป็นส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าโดยภาพรวมที่มาทักทายก็ค่อนข้างน่ารักกับเขาที่งานกฐินเขาฮอตไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งพิธีที่ต้องโฟกัสหลายคนก็แซวทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันก็เราเป็นสายนี้อยู่แล้วแหละก็ต้องทำด้วยกันหลักค่ะหัวเราะไม่ใช่บังคับนะคะเปล่าค่ะแต่ว่าทำด้วยก็ดีมองอะไรไปในทิศทางเดียวกันทุกอย่างลงตัวคลิกกันหมดแล้วมันก็ไม่ได้ทั้งหมดขนาดนั้นคนเรามันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากันทำความเข้าใจกันภาพรวมก็ถือว่าโอเคผ่านทุกด่านทุกประตูค่ะหัวเราะโอเคค่ะจะมีโอกาสเห็นออกงานคู่กันไหมน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอันนี้ก็ยังไม่กล้ายืนยันลุ้นไปก่อนนะคะคือด้วยความที่งานเขาก็ยุ่งด้วยเขาไม่ได้อยู่หน้ากล้องหน้าสื่อไม่ได้ออกงานอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขารู้ตัวไหมมีคนอยากเจอน่าจะยังไม่ทราบอะไรขนาดนั้นเขาแค่แบบว่าทำไมถึงคนจำเขาได้เยอะจังหลายคนชมเขาหล่อเหมือนอาบน้ำวันละ10รอบเขาเรียกว่าช่างสรรหาคำน่ารักดีเราเห็นด้วยไหมเบลรู้สึกว่าก็ครีเอทดีสร้างสรรค์ดีปกติเราชมเขาหล่อไหมมันจะแปลกๆปากมันดูน่าจะแปลกๆยิ้มทุกคนอยากจะอำนวยอวยชัยกับเราเร็วๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจตลอดและสนับสนุนตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรเจอพี่ๆน้องๆสื่อได้ไหมเจอเฉยๆคุยด้วยไม่น่ารอดห่วงไหมเปล่าเลยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อายไหม
ด้วยธรรมชาติส่วนตัวก็ใช่ค่ะเขาไม่ใช่คนออกงานอยู่แล้วช่วยเทรนด้วยนะได้ค่ะล่าสุดไปฝากไข่เตรียมความพร้อมจะหมดอายุอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรคือมันเป็นช่วงที่พี่น้องๆช่วงนั้นเขาไปฝากกันเต็มเลยเราก็ลองดูบ้างก็เพิ่งทราบมาว่าความจริงแล้วเขาต้องฝากกันหลายๆรอบเราก็เพิ่งทำไปรอบเดียวกำลังจะหมดอายุแล้วจำไม่ได้ไม่แน่ใจก็สักพักหนึ่งแล้วกังวลเรื่องอายุที่มากขึ้นเป็นคำว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อถ้าอยากมีกลับไปทำอีกเอาจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตกรรมถ้าเราไม่สามารถมีธรรมชาติได้มีตัวช่วยอีกก็ดีค่ะเริ่มคิดเรื่องอนาคตไว้แล้วความจริงคิดมาสักพักก่อนหน้าแล้วเผื่อว่าแต่ว่าความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรเลย